ข่าวสุดท้ายกันนี้นะคะเป็นการเฉลิมฉลองเปิดตัวจังหวัดที่77ของประเทศไทยนั่นก็คือจังหวัดบึงกาฬนะคะโดยเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในชวรัตน์ชันวีรกูลนะคะพร้อมกับคณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยก็เดินทางไปเป็นประธานนะคะในพิธีเปิดประตูเมืองบึงกาฬแล้วก็อ่านราชกิจจานุเบกษาจัดตั้งจังหวัดบึงกาฬบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบึงกาฬนะคะท่ามกลางประชาชนชาวบึงกาฬมาร่วมงานกันอย่างเนืองแน่นเลยทีเดียวนะคะในงานนี้ก็มีการแสดงดนตรีแล้วก็ความบันเทิงของนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆเพื่อรอเวลาการนับถอยหลังหรือว่าเคาท์ดาวน์นะคะโดยจะมีการจุดพลุจำนวน77นัดด้วยกันเพื่อฉลองเช้าวันใหม่วันแรกของจังหวัดบึงกาฬจังหวัดที่77ของประเทศไทยนะคะช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะคุณชาวรัตน์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดบึงกาฬได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์77รูปบริเวณเทศบาลตำบลบึงกาฬเบื้องต้นกระทรวงมหาดไทยได้แต่งตั้งให้นายสมพงษ์อรุณโรจน์ปัญญาที่ปรึกษาระดับ10ด้านการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการทำหน้าที่รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬก่อนจะดำเนินการแต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดต่อไปสำหรับจังหวัดบึงกาฬนั้นประกอบไปด้วย8อำเภอนะคะซึ่งก็แยกออกเป็นการปกครองของจังหวัดหนองคายก็คืออำเภอบึงกาฬเซกาโซ่พิสัยบุ้งคล้าบึงโขงบึงโขงหลงนะปากคาดพรเจริญศรีวิไลในส่วนของอำเภอบึงกาฬก็จะเปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอเมืองบึงกาฬนะฮะก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยจังหวัดที่77นะพี่น้องผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬเนี่ยก็ไม่ต้องสงสัยนะเขาบอกว่าเป็นเด็กเนวินชิดชอบค่ะพี่น้องนะเป็นข่าวเล่าสู่กันฟังเฉยๆเป็นข้อมูลเป็นแฟกต์นะฮะบอกว่าเป็นเด็กพี่วินพี่เนวินนะฮะก็เอาไปนั่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬไปซะแล้ว